เสาร์ที่2ของเดือนมกราคมวันนี้วันเด็กแห่งชาติครับเชื่อว่าผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆน่าจะเตรียมวางแผนไปท่องเที่ยวรวมไปถึงพาน้องๆไปเปิดหูเปิดตานะครับวันนี้กิจกรรมสำคัญมีกันทั่วทั้งประเทศรวมถึงที่สตูดิโอแนวแอสยามของเราค่ะก็จะมีกิจกรรมด้วยนะคะคุณผู้ชมที่เราได้ให้คุณผู้ชมนะคะพาลูกๆหลานๆค่ะมาลงทะเบียนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาฝึกเป็นผู้ประกาศตัวจิ๋วกันกับพวกเราด้วยนะคุณมนชัยอาจมาลองนั่งข้างผมหรือนั่งข้างคุณสุชาดาก็ได้แล้วก็ให้น้องอ่านข่าวจริงๆเลยดูซิจะเป็นยังไงครับแต่ว่าสำหรับจุดที่เป็นจุดใหญ่ๆสำหรับกิจกรรมวันเด็กนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนตามกำหนดการนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดี๋ยวจะไปเปิดงานวันเด็กบริเวณสนามเสือป่านะครับสัก8 โมงครึ่งจากนั้นช่วง10 โมงครึ่งนายกรัฐมนตรีจะไปเปิดงานที่ทำเนียบรัฐบาลมีเตรียมการแสดงไว้ด้วยนะครับทั้งชุดขนเด็กศิลปะมวยไทยหุ่นจำลองไดโนเสาร์อีก20 ตัวเตรียมสำหรับน้องๆหนูๆคราวนี้จะได้เห็นแล้วครับว่าไดโนเสาร์ไปอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลจะเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้ทางกองทัพอากาศจะมีแสดงฝูงบินการโจมตีทางอากาศการแสดงบินปล่อยควันสีธงชาติแสดงบินค้นหาและช่วยชีวิตของเฮลิคอปเตอร์งานเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย 3 โมงเย็นคุณสุชาดาค่ะส่วนที่กองทัพบกก็มีเหมือนกันค่ะที่กองทัพบกนะคะก็มีการจัดงานอยู่ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ถนนพหลโยธินค่ะ7 โมงเช้าตอนนี้ยังไปได้นะคะคนน่าจะยังไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวช่วงสายๆเนี่ยน่าจะมีคนคึกคักทีเดียวค่ะแล้วก็มีการแสดงยุทธโภคอย่างเช่นอาวุธประจำกายปืนใหญ่เรือพลังงานลมยานยนต์ล้อสายพันแล้วก็รถถังด้วยไฮไลท์เนี่ยน่าจะอยู่ที่รถถังแน่ๆเพราะว่าเด็กๆชอบไปถ่ายรูปนะคะนอกจากนี้กองทัพยังมีการจัดงานทั่วประเทศอย่างที่กองบิน46จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่กองทัพภาคที่3นะคะบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติก็นำเครื่องบินรุ่นต่างๆมาแสดงให้เด็กๆได้ชมกันรวมถึงที่ลานนวมินทร์สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติร.9ค่ะหรือว่าบุ่งตาหลัวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากองทัพภาคที่2ก็นำยุทธภพต่างๆนะคะมาจัดแสดงให้ดูอย่างคึกคักค่ะครับก็ต้องชื่นชมกับทางพี่น้องทหารนะครับนอกจากปกป้องประเทศน้ำท่วมลงไปช่วยวันเด็กก็ยังมาให้ความรู้ให้ความสนุกกับเด็กๆด้วย